ญี่ปุ่นคอนเฟิร์มสุปรโชคต้องได้ลงเล่นมากกว่า10นาทีกับซัปโปโ,ปโรหลังจากนี้ด้านฟอนตาเล่โอนิกิทำตัวเองอีกแล้วแพ้โชวนานโคตเสียหายแถมตกจ่าฝูงแชมป์เจลีกลุ้นกันเดือดถึงเวลาชนาทิพคัมแบ็กช่วยทีมได้แล้วหรือยัง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกทั้งเรื่องของซัปโปโ,โรและก็เรื่องของฟอนตตเล่นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมจีสตาช่วยได้ใครตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกมีวุ้นในตาหรือจอภาพประสาทต,ตาเสื่อมคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดูบอลดึกๆแล้วก็คนที่ทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยอาหารเสริมจีสตาเป็นวิตามินบํารุงสายตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันเลยเวลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลุกดีนะครับสำหรับสุภาพบุรุษนะฟรี1กระปุกนะครับบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทฟรีไปเลย อย่าลืมติดตามนะครับสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เพชรอดิศรนะครับเบอร์โทร0894181818และทาง l i น์ a s p s 1 8อุดหนุนกันได้คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับคลิปนี้ช่วงแรกไปเก็บตกเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสารชาติกันอีกหนึ่งคลิปกันก่อนนะครับอย่างที่ทราบในเกมเจลิกนั้นล่าสุดที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซเรโซโอสกาสประตูตอนหนเนี่ย สุปโชคลงมามีอิมแพคกับเกมพอสมควรนะครับลูกแรกจ่ายคีพารลูกประตูใชยเนี่ยเป็นคนแอซิให้เรียวตะเอากิยิงเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าสุปโชคจะมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากนี้และโอกาสในการลงสนามฟุตบอลเจลริกน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับหลังจากเปตวิตเริ่มถูกใจฟอร์มของสุ per โชคและส่งลงไปเนี่ยสุปโชคเองก็ใช้โอกาสได้คุ้มค่านะครับลงไปเนี่ยสามารถ ทำแอซิดได้สามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับซัปโปโรได้โอกาสของสุปโชคหลังจากนี้มีมากขึ้นแน่นอนนะครับสุปโชคบอกเลยนะครับหลังจากนี้เขายอมแล้วว่าเกมเจลีกเนี่ยเหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่เขาเนี่ยก็พยายามทําตามหน้าที่ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะลงช่วยทีมให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่ได้รับโอกาสเขามีความสุขอย่างมากและเขาจะทําให้เต็มที่ทุกนาทีเพื่อทีมคว้า3แต้มทุกนัด จะได้มีอันดับที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับนี่เป็นคําพูดของสุภาพโชคนะครับก็ถือว่าได้ใจแฟนบอลซัปโปโรแบบเต็มๆนะครับในโลกโซเชียลของแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยควรใช้โอกาสสุภาพโชคมากกว่า10นาทีได้แล้วฝากไปถึงเปโตว,วิดเลย อาจจะให้ลงสัก20 30นาทีผมว่าสุปรโชคน่าจะช่วยซัปโปรโรได้มากกว่านี้ซึ่งแฟนๆเนี่ยแน่นอนนะครับอยากเห็นมากขึ้นส่วนโอกาสลงเป็นตัวจริงแฟนบอลชาวไทยหรือแฟนบอลญี่ปุ่นก็ยอมรับวว่ายังคงยากอยู่สุปรชคยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับแต่ถ้าเกิดสมมติได้ลงเล่นสัก20-30นาทีเรื่อยๆสัก4-5เกมติดเนี่ยผมว่าสุปรชคจะดีขึ้นและมีโอกาสลุ้นเป็นตัวจริงได้มากขึ้น รวมไปถึงจะส่งผลต่ออนาคตของสุปโชคนะครับหากได้สัญญาเพิ่มเนี่ยแล้วไปปรีซีซันเนี่ยผมว่าสุปโชคจะเป็นกําลังหลักของซัปโปโรได้ในปีหน้าก็รอติดตามแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับลงไป10นาทีแอสซิตได้ถ้าลง20 30นาทีแล้วเช็คสามารถยังทําผลงานได้ดีเนี่ยผมว่าโอกาสก็มีมากขึ้นแน่นอนเรื่องนี้นะครับเป็นกูดูฟุตบอลในประเทศไทยเป็นโค้ชชื่อดังเลยนะครับโค้ชแห่งวิทยาลาวคุลน,นะครับ เขาได้ออกมาเห็นด้วยกับแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลไทยว่าสุ p โชคสรารชาติควรจะมีโอกาสลงเล่นมากกว่า10นาทีนะครับเพราะว่าสุ p โชคลงมาสร้างความแตกต่างนะครับโคชเฮงเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์บอลไทย .com นะครับเขาบอกว่าสุ per โชคเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะมีโอกาสลงแค่ไหนเขาก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้ดีระดับหนึ่งนะครับ โคด้งบอกว่าสุปโชคควรจะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ถ้าเกิดได้รับโอกาสสุปโชคจะดีมากขึ้นแน่นอนนะครับโคดเ้งบอกว่าฤดูกาลหน้ามั่นใจเลยว่าถ้าสุปโชคยังคาแข้งอยู่ในเจลีกต่อเนี่ยจะเป็นตัวหลักให้กับซัปโปโรได้และเขามองว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ซัปโปโรเท่านั้นอาจจะมีทีมอื่นที่ให้ความสนใจแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางบุยรัมว่าจะยังไงต่อนะครับ เขาบอกว่าปลายฤดูกาลเจลิกตอนนี้สุประโชคจะได้โอกาสเพิ่มขึ้นแน่นอนและถ้าเกิดได้เป็นตัวสำรองลงเล่นท้ายเกมแบบนี้เรื่อยๆแต่มีเวลามากขึ้นสุปรโชคจะสามารถทำผลงานที่ดีให้กับทีมได้รวมถึงผลงานส่วนตัวนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าเกิดสมมติได้ลงแต่ช่วงท้ายเกมบุรีรัมอาจจะเปลี่ยนใจไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่ามีทีมอื่นให้ความสนใจสุปรโชคแน่นอนถ้าเกิดลงเล่นไปและสามารถทำ แอซิสหรือยิงประตูได้หลังจากนี้นะครับก็รอดูอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชเฮงวิทยาเหล่ากุลนะครับโคชเฮงก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อฟุตบอลญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่รู้เรื่องฟุตบอลญี่ปุ่นเยอะมีคอนเนคชั่นเยอะเขายังออกมายอมรับเลยว่าสุภโชคควรได้รับโอกาสมากกว่านี้ก็รอติดตามนะครับเกมหน้าเนี่ยผมมองว่าสุภโชคน่าจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะซัปโปโรเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของจูบิโรอิอวะตะทีมอันดับสุดท้าย ถ้าซัปโปโรชนะได้โอกาสรอตกชั้นค่อนข้างสูงและที่สำคัญเกมนี้ถ้าเกิดซัปโปโรฟอร์มดีชนะสวยๆส,สุปโชคลงไปแอสซิสต์เนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจก่อนจะไปเจอโปรแกรมหนะักก็รอติดตามนะครับขึ้นอยู่กับเปโตวิดขึ้นอยู่กับตัวของสุปโชคที่ที่จะทำการฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับแต่แฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็ให้กำลังใจสุ p โชคกันอยู่แล้วนะครับก็อยากเห็น นักเตะไทยไปคาแข่ขงเจลิกและได้ลงสนามโชว์ผลงานดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันได้ซัปโปโดเจอกับจูุโรอิวตะวันที่11กันยายนนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และก็ YouTube ของสยามสปอร์ตเหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงนี่กันเลยครับคาวาสกิฟอนตาเลต้ตนสก,กัดของพี่เจชนาทิพตเกมล่าสุดโอ้โหทำตัวเองอีกแล้วครับไปแพ้โชนันเบลมาเร 1ประตูต่อ2ถ้ากิดว่าปีนี้ฟอนตาเล่แพ้โชนนันไปกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเกมนี้พี่เจชนาทิปยังคงไรชื่อเป็นเกมที่3ติดต่อกันก็น่าเสียดายครับก็ให้กําลังใจพี่เจชนาทิปกันต่อไปเขายังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักและหวังว่าจะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับแต่เกมที่ฟอนตาเล่เจอกับโชน,นันเบลเมลเมล่เนี่ยเอาจริงๆอ่ะฟอนตาเล่ควรจะเก็บ3แต้มนะครับ เพราะมารีนอสเกมนี้ก็ไปสะดุดกับเอฟซีโตเกียวลองคิดภาพถ้ามารีนอสแพ้หรือเสมอไปแล้วเนี่ยและฟอนตาเล่เก็บ3แต้มได้มันจะมีช่องว่างที่มากขึ้นกว่า1คะแนนและจะทําให้ฟอนตาเล่โมเมนตัมเหวี่ยงแชมป์เจลิกกลับมาแบบเต็มที่แต่พลอยแพ้แบบนี้เนี่ยโอกาสลุน้นแชมป์เจลิกผมพูดเลยว่าเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาทําตัวเองนะครับไปนําและชอบไปเล่นเกมรับทําไมเนี่ย คือจริงๆนำหนึ่งศูนย์เห็นได้ชัดพอนำปุ๊บเนี่ยพักครึ่งโอนิกิเปลี่ยนมาซินโยกับวากิสกะซึ่งเป็น2ตัวดีเด็ดในแนวลุกออกและส่งโอชิมะที่สภาพร่างกายยังไม่ได้เทนมิยากิที่คุณภาพไม่เท่ามาซินโยเกมลุกตื้อไปเลยรึ่งหลังของฟอนเตเล่เล่นไปเล่นมาเกมโต้กลับไม่มีสุดท้ายโดนทีเด็ดโชนันที่วิ่งเยอะเจเซลไปเสียจุดโทษโอนิกิก็ไม่พอใจก็เปลี่ยนตัวออกเลยแล้วก็มีในส่วนของ ลูกสุดท้ายก็ไม่ล้ำหน้าฮิโรยุกิอาเบะเด็กเก่ายิงเข้าไปอีกช้ำสุดๆครับโอนิกิและฟอนตาเล่ส่งผลให้พวกเขาตกมาอยู่อันดับ3ของตารางเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆโมเมนตัม um อยู่ในกำรรม,มือตัวเองแท้ๆไปทำหลุดมือและคราวนี้ไม่ได้อยู่ในมือตัวเองแล้วครับไปอยู่ในมือทีมอื่นต้องลุ้นให้ฮิโรชิม่ากับทั้งฝั่งของมาริโนสพาดด้วย ก็เป็นสิ่งที่ฟอนตาเล่แก้ไม่หายสักทีนะครับเวลานําแล้วก็ไปชอบเน้นเกมรัดกุมอ่ะทั้งที่สิ่งที่ทาให้เขาเป็นแชมป์เจลิกได้ในช่วงหลังขึ้นนําแล้วเขายิงลูก2ลูก3ได้นะครับไม่รู้ว่าโอนิกิคิดอะไรนะครับผมว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพิเจชนาทิพน่าจะได้กลับมาบ้านนะครับเพราะว่าเกมนี้พลาดแล้วอ่ะแล้วผมว่าฟอร์มของแนวลุกแต่ละคนของฟอนตาเล่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้จริงๆน่าเสียดายที่มีพิเจชนาทิพ ได้ลงสนามหรืออยู่บนไม่นั่งสำรองลงไปเล่นเกมลุกก็น่าจะดีนะครับน่าจะสร้างมิติให้กับฟอนเตเลได้เพราะว่าพี่เจเชอร์โชนันทีไลเนียมักจะโชว์ผลงานได้ดีนะตอนสมัยอยู่กับเซาโปโลแต่ก็ไม่มีก็เป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆนะครับก็คราวนี้ช่วงโค้งสุดท้ายลุ้นกันมันครับฟอนเตเลก็ยังคงลุ้นแชมป์ได้อยู่นะครับผมว่าพวกเขากลับมาได้แหละเพราะด้วยความเก่าประสบการณ์และผมภาคมาลนีอนอสล่าสุดอ่ะเกมรับมีปัญหา อย่างรั่วเลยครับเกมลุกก็ไม่ได้ทีเด็ดเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นฟอนตาเล่เกมต่อไปอ่ะเจอกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาเกมนี้สําคัญต้องชนะให้ได้ถ้าชนะปุ๊บเนี่ยจะเบียดฮิโรชิมาลงมาฟอนตาเล่จะขึ้นไปแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกต่อให้มารินอตไม่ชนะโชนันด้วยในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็รอดูการส่วนพิเชชนะทิปก็ต้องลุ้นกันนะต่อน,นัดน,นะครับว่าจะกลับมาไม่ชื่อเมื่อไหร่แต่เขาเองก็มีความกระหายและอยากจะกลับมาลงเล่นแน่นอนนะครับ ซึ่งผมมองว่าพี่เจกลับมาในเขาวนี้ถ้าได้รับโอกาสเขาจะเฟสแล้วเขาจะแบบยิ่งกว่าเดิมเขาจะเขาจะมุ่งมันแบบเต็มที่ก็รอดูนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้โอกาสจากโทลุโอนิกิเมื่อไหร่ก็รอติดตามนะครับฟอนเตเล่น่าเสียดายจริงๆแต่ตอนนี้รุนแชมป์เจลิกมันมากนะฮิโดชิมะเนี่ยผลงานช่วงหลังโคตรโหดคุณผู้ชมเจดปดเกมชนะมาเนี่ยแล้วแนวลุกอ่ะอย่างโหดอะมริชิมะคาลิฟาอย่างเงี้ยแล้วก็วิงแบ็กสองฝั่งอ่ะ โยชิฟูมิคาชิวะแล้วก็อีกหลายๆคนนะ่ะโอ้โหเล่นดีมากฮิโรชิมาทีมนี้ให้จับตามองแต่เขาเตะม,มากกว่าฟอนเตเล่กับมารีนอสค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่แน่ไงอตอนนี้เขาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนฟอนเตเล่ก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางให้ได้เช่นเดียวกับมารีนอสก็ลุ้นกันนะครับติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้นะใน h anel ต้องสยุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับ h anel ต้องสุยกันด้ รวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณอาหารเสริมดีสตานะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตาเนี่ยดีสตาช่วยได้นะครับใครตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดเป็นต้อลมต้อกระจกจอภาพประสาทตาเสื่อมเล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลดึกๆทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยตาจะลานะครับอาหารเสริมดีสตาเป็นวิตามินบํารุงสายตานะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันเวลาสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดิสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดี D, สำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกมันจุ25แคปซูลมูลค่า650บบาทฟรีไปเลยนะครับ สั่งซื้อได้ที่ call center เพชรอดิศรนะครับเบอร์โทร089 4181818หรือทางราย e แอ pas18 อุ่นหมุนกันได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ